ค่ะในส่วนของความร่วมมือนะคะสวทช.เองนั้นเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักเจ้าของฟาร์มแล้วก็มาติดต่อกับทางผู้จัดการคุณเอกราชเขานำผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะ NPV ตัวนี้ค่ะไปทดสอบในการใช้ทดลองใช้ดูก่อนพอปี55เนี่ยมีการก่อตั้งบริษัทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการใช้ในฟาร์มออร์แกนิกมาโดยตลอดเนื่องจากที่เนี่ยเป็นออร์แกนิกฟาร์มอยู่แล้วนะคะเพราะส่วนของ NPV เนี่ยเป็นพวกหนอนที่เกี่ยวกับผักงั้นผักสลัดพวกนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่จำเป็นจะต้องใช้ของพวกนี้มากเลยแล้วก็หนอนถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันกินเร็วมากงั้นการใช้พวกกลุ่มที่เป็นชีวพันธุ์พวกนี้นะคะที่เป็นสารที่จากธรรมชาติไปฆ่าธรรมชาติเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เกิดการดื้อของการใช้วัตถุต่างๆในการที่ฆ่าแมลงค่ะโอเอลัส NPV ก็เป็นจุลินทรีย์ตัวดีชนิดหนึ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็หยิบมาวิจัยและพัฒนานะครับเพิ่มจำนวนที่สวทช.นะครับการออกฤทธิ์ของไวรัส NPV หนอนต้องกินเข้าไปนะครับหลังจากที่หนอนกินเข้าไปนะครับไวรัสจะเริ่มทำงานที่ลำไส้ส่วนกลางของหนอนนะครับทำให้หนอนป่วยเป็นโรคตายนะครับหลังจากนั้นถ้าหนอนตายแล้วก็มีหนอนตัวใหม่มากินพืชผักที่หนอนตัวเดิมตายนะครับก็จะทำให้ติดเชื้อต่อกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถือเป็นการระบาดโดยธรรมชาติคือจริงๆเราเริ่มทำอินทรีย์ตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกชื่อก็คือริมปิงออร์แกนิกฟาร์มเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คืออินทรีย์อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะเจอกับทางสวทช.เนี่ยเราก็จะมีพวกชีวพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเราผลิตพืชผักโดยเฉพาะตระกูลผักเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องพวกหนอนต่างๆนะครับซึ่งตั้งแต่เราใช้ผลิตภัณฑ์ NPV ของทางสวทช.เนี่ยเราก็เจอปัญหาตัวนี้น้อยลงจนถึงไม่มีนะครับในบางช่วงครับผมที่นี่เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับของกรมวิชาการเกษตรแล้วก็เราได้รับการรับรองมาตรฐาน iFoam นะครับจากของทาง ACT หรือมกท.ครับผม